างศึกไทยเขาเปลี่ยนโค้ชจากมาโนเป็นอิชิอิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวังจะใช้สปิริตจากโค้ชแดนประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นเจแปนอิชิอิประสบความสำเร็จในฐานะการเป็นโค้ชมาอย่างมากมายทาชิมะแอนเลอร์คือทีมแรกและเขาก็ทำให้ทีมคว้าแชมป์เจลีกได้จากนั้นไปโอมิยะอาริจาและทีมต่อมาก็เริ่มมาบุกลีกไทยทีมแรกสมุทรปราการซิตี้และผลงานออกมาดีได้รับความชมหลากหลายต่อมาไม่นานบุรีรัมย์ได้ทาบทามและนั่นก็ถือเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ก็ทำทีมไปที่ประชาชนรู้ด้วยกันก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไปได้ยังไงหลังจากนั้นเลยเป็นประธานเทคนิคเริ่มมีข่าวซุบซิบว่าทีมชาติไทยอยากได้จะตกลงกันได้อยู่ไม่นานอิชิอิเขาทะยานได้คุมช้างศึกไทยบอกว่าจากนี้ระบบก็เล่นจะดีขึ้นแฟนบอลไทยได้ชื่นมื่นในอนาคตอันใกล้ประสบแรกคือรายการเอเชียคัพช่วยกันด้วยนะครับให้ทัพก็แชมป์ครองได้เอาใจช่วยกันด้วยนะอิชิอิเหรอกูเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วย